แม่ย่านะคะอันเย็ดยังบลาฟิมมาฟิมมาเลยทำอะไรคะมีส่วนแดงไหมไอซ์คาเฟ่อะไรโอ้บอยคันเชียวแต่ให้คุกคาเฟ่โฮเทลสตาร์นะคะที่จอดรถอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อกี้ที่จริงอ่ะไอ้ที่จอดรถอ่ะตอนเย็นจะหายากหน่อยหนึ่งนะที่จอดรถอ่ะก็จะแบบมีปัญหาตรงที่ว่าที่จอดรถก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าคือเราเนี่ยแหละที่มีปัญหาไม่ใช่แอปหรอกที่มีปัญหาใหญ่สีก้าแล้วก็แม่สีก้านะคะแล้วก็จอดรถไว้ตรงนี้เลยมาสบายแล้วค่ะกูเริ่มเมียเราสามแปลกอะไม่เคยเห็นแบบนี้เขาปลูกยังไงทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วมันรกอะไรไม่รู้สวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงบ้านในสักพักแล้วนะตอนนี้ก็บ่าย 3:21เนาะนี่ก็เอาเสื้อออกแล้วก็เปลี่ยนกางเกงเพราะกางเกงตัวนั้นแบบคือเซ็งมากคือก็คือแบบไปต่างจังหวัดที่แบบไกลจากบ้านประมาณแค่210กิโลแล้วก็ขับรถก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะถ้ารวมพักระหว่างทางก็อาจจะแบบเป็น4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าแม่พี่คิดไปด้วยก็เลยต้องพัก2รอบใช่ป่ะพักยืดขาดิ้นแข้งเข้าห้องน้ำแล้วก็กินกาแฟหรือว่ากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะก็รวมไปเกือบง่วงนอนมากเลยเพราะว่าตื่นมันไม่ได้ตื่นเองอ่ะมันตื่นแบบว่ามีคนโทรศัพท์ผิดมาโทรมาตอน6 โมงแล้วพอตื่นมาแล้วปุ๊บก็เอาหูฟังเอ้ยไม่ใช่เมื่อคืนใส่ไอ้ที่กันเสียงว่าโรงแรมมันตั้งอยู่ใกล้ถนนใช่ไหมจำได้ว่าคราวที่แล้วไปพักอ่ะเคยมีปัญหาเรื่องเด็กน้อยส่งเสียงแบบเหมือนแบบช่วงนี้มันปิดเทอมเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออน่ะมันอยู่ใกล้ถนนก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ง่วงนอนคือแบบนอนไม่จะมีก็ง่วงนอนก็ตื่นตั้งแต่6 โมงตอนนั้นตั้งแต่คนโทรมาก็ตื่นเล่นโทรศัพท์ขับรถก็ง่วงนอนนี่ก็ง่วงนอน
ดีไม่ดีก็จะนอนสักพักเพราะว่าใจเนี่ยอยากอะไรหรือเปล่าอยากไปเก็บบลูเบอรี่2กิโลดีไม่ดีเดี๋ยวจะโทรไปหาคนพี่คนไหนเพราะว่าขี้เกียจจะมาทำความสะอาดอันนี้ก็ยังอาจจะไม่เก็บเองอาจจะไปเก็บเห็ดแทนขอนอนพักผ่อนก่อนแต่ก่อนจะไปนอนพักผ่อนอันนี้เปิดเองนะของมาจากชีอินอีกแล้วจะคนที่โทรมาผิดเนี่ยคือเป็นบริษัทชิปปิ้งก็คือได้รับอีเมลจากบริษัทชิปปิ้งว่าพรุ่งนี้วันพุธอ่ะไอ้รถที่บังคับเขาเรียกว่าอะไรรถนั่งรถเข็นแบบนั่งที่แบบสามารถบังคับอัตโนมัติอ่ะที่เราสั่งให้พี่คิดอ่ะจะมาวันพรุ่งนี้คือเราสั่งและไอ้แบบแรกอ่ะมันแบบเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะคือเราสั่งแต่เราเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงแล้วกันเนาะเออแล้วเขาจะมาพรุ่งนี้แต่แบบเขาอะพนักงานเขาอะก็คงไปโดนเนื้อออกมาแบบเหมือนเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าแล้วแบบคงไปโดนปุ่มโดนนี่โดนหน้าแล้วก็คือเบอร์เนี้ยเขาเคยโทรมาหาเราครั้งสุดท้ายคือวันที่10วันที่เขาส่งไอ้รถเข็นเนี่ยมาแล้ววันนี้มันเป็นวันที่15เนื้อออกมาก็คงไปโดนเบอร์เราเพราะว่าเขาเคยโทรมาหาเราอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเออไม่ได้โทรนะอะไรเงี้ยพอโทรกลับไปบอกไม่ได้โทรก็แปลว่าสงสัยเขาคงไปโดนเออก็ตอนแรกก็งงว่าอ้าวของไหนจะมาวันพรุ่งนี้เนาะอ๋อที่แท้เขาก็คงแบบไปบังเอิญโดนเออแล้วไปมานี่ชีเองสั่งอะไรมาตอนแรกเราจะเอาอะไรทำไมของมาอ๋อตอนแรกก็มีเรื่องให้เสียตังค์ตอนแรกจะเอาหูฟังเพราะว่ามันจะใส่ได้ไหมเนี่ยเจ๋งว่าไอหูฟังที่ฟังตอนนอนอะชอบใส่หูเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องเอาให้ดูเดี๋ยวแต่ตอนนี้พี่เก่งเพราะว่ามันอย่างเงี้ยมันแบบมันติดเข้าไปในหูใช่ปะแล้วเรียกว่าอะไรเว้ยไม่ทันไหลก็จะพังแล้วเหรอเออคือเวลานอนก็ชอบฟังอะไรเงี้ยนะใส่หูฟังนอนเนี่ยโอ้ยแล้วเป็นสายบางด้วยเนาะก็ชอบใส่แบบฟังอะไรก่อนนอนแล้วพอเผลอหลับก็ยังคาอยู่แล้วมันใส่แบบนี้มันแบบมันติดหูดีไงแบบมันไม่ร่วงถ้าเป็นแบบเวลานอนอะไรเงี้ยมันก็ยังมีสายอยู่ถ้าแบบไอ้บลูทูธที่เรามีไอ้หูฟังบลูทูธที่เรามีของ Samsung มันก็ไม่มีสายใช่ป่ะมันก็จะหลุดเลยมันก็นอนได้แหละแต่มันก็จะร้อนๆนะเพราะว่าเวลาแบตเตอรี่ก็จะหมดก็จะมีอาการใช้นานๆมันก็จะเหมือนร้อนที่หูอะไรเงี้ยก็เลยสั่งแบบนี้มานะแต่สายมันแบบเล็กมากเลยเห็นไหมเออแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าผังก็ซื้อมาเพราะมันไม่แพงอะไรไม่เกิน30สวิสโครนเนาะเนี่ยเออใช่แบบนี้แหละจีนีคล้ายๆแบบนี้แต่มันเป็นของซัมซุงไงอันนี้มันเป็นของแบบจีนอะไรเงี้ยมันมาจากชีอินเออเราก็เก็บเอาไว้ถ้าอันของแพ้พังแล้วเราค่อยใช้ไม่งั้นก็ไว้เป็นแบบถ้าสายมันหักหมดแล้วสายมันจะหักแล้วแล้วพอสั่งอันนั้นมาปุ๊บก็หาเรื่องซื้ออะไรซื้ออันที่ไม่รู้สำคัญหรือเปล่ามาซื้ออะไรมาบ้างไว้ห้องนอนซื้ออะไรมันมั่งซื้อมาทำไมก็ไม่ได้ดูขนาดเท่าลงเท่าไรแต่มันถูกดีก็เลยกดมานะอันนี้24สวิตช์โครโน่ก็แบบใส่พงใส่ไฟอะไรอย่างเงี้ย
ใส่ให้รวมอยู่ในกระจุกเดียวกันเนี่ยแต่อันนี้มันเหมือนสั้นไปไม่รู้ซื้อมาจะได้ใช้มางานไหมเนี่ยติดติดก่อนแล้วก็ซื้อใส่นาฬิกาเพราะว่าโทรศัพท์ไอ้ที่เราใช้สีม่วงใช่ปะแล้วก็เลยอยากเปลี่ยนให้มันเป็นสายสีม่วงเหมือนกันคือโทรศัพท์เขาเรียกว่าอะไรฟิปห้าเนี่ยมันเป็นสีแบบลาเวนเดอร์ก็เลยซื้อสายนาฬิกาให้เป็นลาเวนเดอร์แล้วก็หูฟังไอซัมซุงบูทสองมันเป็นลาเวนเดอร์ก็เลยอยากให้มันลาเวนเดอร์เหมือนกันแค่นั้นแหละเราสายไว้ได้แพงเลยประมาณ55โครนู่นเนาะแล้วก็มาดูกระเป๋าไว้ทำไมมันดูเล็กจังเออมันก็เล็กจริงๆเนาะหูพ้นเล็กเลยดูในรูปมันเหมือนใหญ่อะโอ้โหกระเป๋าก็ตาน่าจะให้หลานเนี่ยมันเล็กมากเลยอะดูในรูปมันเหมือนใหญ่อะเนาะเราก็เออในรูปแบบเหมือนใหญ่หรือว่าคนเขาเป็นคนตัวเล็กด้วยหรือเปล่าไม่เป็นไรอันนี้ก็เท่าไหร่นะ60ไหม60เซอร์วิสโคลน63เอ้าเราซื้อ63แล้วทำไมในชีอินตอนนี้เขียนว่า60ซื้อแพงกว่าเหรออันน่ารักนะเล็กๆดีใส่อะไรก่อนใส่ของชีอินแล้วกันเล็กไปคงไม่ได้ใช้แน่ๆเลยรอพี่ใหญ่แล้วก็อันนี้อะไรอ๋ออันนี้เป็นกระดาษว่าใช้ในห้องน้ำเป็นไม่รู้อันนี้ก็สั่งมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้แบบเหมือนแบบกระดาษทำความสะอาดอืมหอม เหมือนแบบทิ้งในโถส้วมอย่างเงี้ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษทำความเขาเรียกว่าไอที่น้ำยาความสะอาดห้องน้ำอ่ะนี่แหละนี่แหละก็คือเป็นแบบในรูปกระดาษแทนมันอาจจะสลายด้วยเดี๋ยวค่อยมาลองนะสีฟ้าด้วยกลิ่นเนี่ยเห็นไหมมันก็ใส่ในชักโครกแล้วก็นะแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงทั้งหมดที่มันน่าจะมีประมาณ1เซตอ่ะ26มีกี่อันอ่ะไม่รู้เท่าไหร่ที่6ตัวนี่น่าจะสัก100อันไหม50อันมีห้องน้ำอันนี้ก็35อันนี้เป็นชุดขูดหินปูนเหรอแบบชุดทำความสะอาดฟันแบบพกพาเป็นพวงกุญแจได้อะเท่าไหร่35กลนง่วงนอนเดี๋ยวน้องจะไปนอนกันนะการเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีทั้งแบบขวดหินปงหินปูนแล้วก็อะไรวะเนี่ยเออก็คงขวดหินปูนนั่นแหละ4อันแล้วก็5 6ก็จะขายขวดหินปูนแล้วก็เป็นอันนี้ด้วยนะขายฟันแต่มันไม่ได้เป็นใหม่นะเป็นแบบสแตนเลสเออก็นะก็ซื้อมาก็มันถูกอ่ะหาซื้อนู่นซื้อนี่มาก็ไม่เข้าใจโอ้ยแล้วก็ปิดไม่ได้ได้ละได้แล้วก็ปิดไม่ได้ด้วยโอ้ต้องใหม่
ใส่ไว้นี่ก่อนปิดให้ดีๆก่อนแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อแล้วก็อันเนี้ยที่อยากได้อ้าวมันใหญ่จังปอกใส่แว่นตาโอ้มันยาวเนาะแบบไม่ให้แว่นตาไหลมาข้างหน้าอันนี้อยากได้เพราะว่าเอาเป็นปอกซิลิโคนปอกซิลิโคนแต่เราว่าไม่ใส่2อันเราว่าใส่แค่อันเดียวให้มันไว้ข้างหลังหูอันนี้เป็นแบบเหมือนคล้ายๆปอกรองซิลิโคนหูเฉยๆแต่เราอ่ะจะเอามาใช้ไอ้เนี่ยเหมือนลองไม่ให้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้อะถ้ามันไม่แพงประมาณ20โครนเขียนว่าอะไรอ๋อไม่ใช่สิเขาแบบว่าไม่ให้มันไม่ให้เอาใส่ผิดอีกหรือเปล่าอันนี้ไว้ข้างล่างไม่ให้มันลื่นไม่ให้มันลื่นก็ถูกแล้วไหนลองสิเออไม่รู้ได้ป่ะไหนลองก่อนไหนลองก่อนต้องลองถ้าไม่ง่วงนอนในเสียงจะไม่แบบนี้พี่คิดก็ไปบนเตียงคงจะง่วงทั้งคู่เดี๋ยวจะไปปิดประตูบ้านนอนอีฉันต้องรอใช่ไม่ตกกับผู้เกณฑ์ไม่ตกเนี่ยอยากได้มากเลยเพราะว่าเหมือนแบบบางครั้งอะทำความสะอาดใช่ป่ะแล้วแบบต้องก้มถูพื้นอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็จะร่วงอะไรเงี้ยไม่ร่วงละแล้วก็เอาหนังยางรัดแล้วมันเจ็บหูข้างหลังคือว่าแค่คู่เดียวเองโอ้ยแล้วก็อันนี้ก็หาซื้อมาเนาะว่าอันไหนที่ยังไม่มีก็ซื้อมาแล้วไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้มีนานมากแล้วใช่ไหมอันนี้คือที่ชุดแบบตัดเล็บผมตัดหนังสามสิบตัวเนี่ยเออเนาะไม่รู้ว่าใช้โอเคป่ะแต่ลองมาออกแบบเหมือนแบบผ้าขนหนูเล็กๆอะไรเงี้ยก็ใช้อันเนี้ยเห็นไหมแงะขึ้นเว้ยไม่รู้ว่ามีไว้ก็โอเคแต่ก็เป็นกันแกตัดเล็บผมแต่เราไม่ใช้เล็บผมเลยนะตัดหนังอะไรเนาะโอ้โหตัดยังไงวะเนี่ยใช้ยังไงอ่ะเงียบยังไงอ่ะอ๋อให้เอานี้ออกมาเหรอยังไงอ๋อให้เลื่อนอันนี้เอาไว้อีกด้านหนึ่งหรออย่างนี้หรอเออนี่ไงนี่ไงให้เลื่อนในมอยตรงนี้มันก็จะได้เงียบเงียบอุ้ยโซ่เนี่ยก็จะอย่างนี้แหละเงียบๆตัดเล็บผมหรือเปล่าโอ้ยโอ้ตัดได้โอเคใช้ได้ขยะข้างนั้นไม่เห็นแล้วก็มีอะไรอีกมีอันนี้ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าแต่ก็ลองดูมันแค่สีมีทั้งหมด
30มั้งก็ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าพุงใหญ่ทำให้ผมได้ผมได้ยังไงวะทำยังไงก็ไม่รู้เนี่ยให้ติดยังไงมั้งก็คงให้เลือดลมเหรอเป็นแค่สติ๊กเกอร์ติดสะดืออ่ะสติ๊กเกอร์ติดสะดืออ่ะสะดือแบบเนี้ยให้มาติดสะดือหรือว่าติดที่ต้องการลดหน่อยลงสิมันจะผอมไหมเหมือนเป็นพลาสเตอร์ทำไมรู้เนี่ยพลาสเตอร์มาติดก็ดีเขาคิดว่าเหลือหลงเข้าสะดือปะวะขั้นมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้เนาะก๊อปปี้ว่าขั้นตอนที่หนึ่งให้ดึงอันนี้ออกแล้วมาติดตรงสะดือหรือว่าดึงปิดด้านติดบนพุงของอีช้ำแล้วยังไงต่อเป็นยังไงค่อยมาดูกันนะถ้าใช้ได้ผลนะจ๊ะมันอ๋อเริ่มรู้สึกแบบเย็นๆเพราะมีสมุนไพรเขาทำอะไรวะเขาเป็นยาสีดำเหรอUse one patch for 20 hours for 24. สิบสองชั่วโมงเหรองั้นตอนตีสองก็ดึงออกเนี้ยเหรอไม่สิฉันต้องติดตอนเช้าสิตอนนี้ถ้าเราก็ไม่เก็บภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าแผ่นหนึ่งใช้ได้12ชั่วโมงแล้วในวันหนึ่ง24ชั่วโมงใช้แค่แผ่นเดียวนะก็คือแบบเหมือนแค่วันละแผ่นเขียนทำไมเข้าใจยากเดี๋ยวฉันจะไปนอนแล้ว